ผมอยากจะบอกว่าหลังจากที่ได้เครื่องเกียร์4นิ้วแบบปรับความเร็วรอบได้มาทำให้ผมจบปัญหาการใช้งานเครื่องเกียร์ไปได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะทำงานได้หลากหลายมากๆแล้วก็ทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับผมลองดูแล้วก็เลยอยากจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's Tip ครับผมหลังจากที่ผมรู้ว่าเขามีเครื่องเกียร์4นิ้วแบบปรับความเร็วรอบได้ผมก็เลยไปจัดมาเลยนะครับเป็นของพัมคินรุ่น JG9618หรือว่ารหัส50350ตัวนี้ราคาไม่ถึง 1,000 บาทซึ่งถ้าเทียบกับเครื่องเกียร์รุ่นเดิมที่ผมเคยจับนะครับผมรู้สึกว่ารูปทรงของเครื่องเนี่ยเขาจะเพรียวบางกว่าแล้วก็น้ำหนักไม่เยอะนะครับทำให้เรารู้สึกจับได้กระชับมือแล้วก็จะควบคุมง่ายด้วยนะครับเครื่องนี้สวิตช์เขาก็จะอยู่ท้ายเครื่องนะครับผมว่าอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับผมโดยส่วนตัวผมคิดว่าหลังจากปรับตัวได้แล้วมันก็สะดวกดีนะครับไม่มีสวิตช์มาเกะกะข้างหน้าด้วยแต่ยังไงก็ตามหลังการใช้งานเราอย่าลืมปิดสวิตช์นะครับเพราะไม่งั้นการเสียบปลั๊กครั้งต่อไปเครื่องก็จะทำงานเองแล้วเราก็จะตกใจแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแล้วก็หลังจากที่ได้มาฟีเจอร์ที่ผมใช้งานบ่อยมากเลยก็คือปุ่มปรับความเร็วตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับได้ตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์6นะครับผม 4,000 รอบต่อนาที 5,000 6,000 8,000 9,000 แล้วก็ 11,000 รอบนะครับเครื่องนี้เขาใช้มอเตอร์แบบมีแปลงถ่านกำลังไฟจะอยู่ที่850วัตต์นะครับแล้วก็ตรงข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับตรงที่เป็นสีเทาๆตรงนี้มันจะเป็นช่องให้เราสามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงถ่านได้ง่ายๆนะครับผมช่องนี้จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงถ่านได้ง่ายๆนะครับก็จะมีข้างนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งด้วยนะครับผมแล้วก็ภายในกล่องตอนที่ซื้อมาเขาก็แถมแปลงถ่านให้คู่หนึ่งนะครับแต่ว่าตรงนี้เราก็สามารถที่จะไปซื้อเพิ่มได้นะครับตรงหัวกะโหลกของเขาก็จะเป็นอลูมิเนียมอะลอยแล้วก็ตรงนี้จะมีปุ่มล็อกแกนนะครับผมในระหว่างที่เราใช้งานไปเรื่อยๆตรงหัวกะโหลกที่เป็นอลูมิเนียมตรงนี้จะร้อนมากๆเลยนะครับเราอย่าไปจับมันถ้าเกิดว่าเราจะจับให้มั่นคงมากขึ้นเราจะมีมือจับเสริมที่เราสามารถที่จะหมุนเข้าไปได้นะครับไม่จะว่าจะเป็นหมุนเข้าข้างนี้หรือว่าหมุนเข้าข้างนี้แต่ว่าบอดี้ส่วนนี้เขามีฉนวนกันความร้อนอยู่แล้วถึง2ชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจับตรงนี้ได้โดยที่ไม่ร้อนนะครับผมมือจับเสริมอันนี้สำหรับมือ DIY อย่างพวกเราเนี่ยผมว่าควรจะต้องใช้นะครับจะทำให้เราสามารถจับเครื่องได้มั่นคงขึ้นเยอะแล้วก็ก่อนที่เราจะใส่ใบเข้าไปผมขอเน้นย้ำเลยนะครับเราควรต้องใส่บังใบทุกครั้งนะครับผมซึ่งบางทีเราไม่รู้หรอกว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นตอนไหนนะครับผมแต่ยังไงก็ตามเครื่องเกียร์4นิ้วก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีความอันตรายในตัวของมันเองเพราะฉะนั้นเราควรต้องใช้เครื่องป้องกันด้วยนะครับผมหลังจากที่ผมบอกว่าเนื่องจากเขาปรับความเร็วรอบได้เราสามารถใช้งานได้หลากหลายเขาจะไปใช้อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับเรามาเริ่มกันที่ความเร็วรอบ 4,000 ถึง 5,000 รอบต่อนาทีนะครับหรือว่าเบอร์1หรือเบอร์2ผมใช้กับใบตัดเพชรอเนกประสงค์4นิ้วสามารถใช้ตัดไม้ได้โดยที่ไม่ทำให้ไม้ไหม้นะครับแล้วผมก็สามารถเอาไปตัดพลาสติกอย่างเช่นท่อ PVC แล้วก็รางเดินสายไฟได้นิ่มๆเลยนะครับโดยที่ไม่ทำให้พลาสติกละลายเสียทรงแล้วก็ที่สำคัญในความเร็วรอบขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเล็งตัดเหล็กให้ตรงตามเส้นนะครับสำหรับมือ DIY เราสามารถที่จะควบคุมเครื่องให้ตัดตรงเส้นได้ง่ายกว่าการใช้เครื่องเกียร์ปกตินะครับผมซึ่งผมก็จะใช้ความเร็วเบอร์1ถึงเบอร์2ในการตัดนำก่อนแล้วค่อยปรับความเร็วรอบให้เร็วขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะตัดให้ขาดนะครับซึ่งงานแบบนี้เครื่องเกียร์ธรรมดาที่ปรับความเร็วไม่ได้อาจจะทำไม่ได้นะครับผมเพราะว่าความเร็วรอบมันแรงเกินไปนะครับแล้วการที่ความเร็วต่ำแบบนี้เราก็สามารถที่จะใช้ตัดอลูมิเนียมได้โดยลดอากาศที่อลูมิเนียมจะละลายมาจับที่ใบตัดแล้วเราจะสามารถควบคุมได้ง่ายกว่านะครับส่วนความเร็วประมาณ 5,000 ถึง 8,000 รอบต่อนาทีหรือว่าเบอร์2ถึงเบอร์4นะครับผมก็จะใช้กับงานขัดอย่างเช่นใช้เป็นจานกระดาษทรายซ้อนแบบนี้นะครับโดยที่ผมใช้เบอร์2หรือว่าเบอร์3ในการขัดไม้ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่เท่าเครื่องขัดกระดาษทรายโดยตรงแต่ก็ใช้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็การที่เราใช้ความเร็วต่ำไม้ก็จะไม่ไหม้เปลี่ยนสีด้วยนะครับเราสามารถใช้เบอร์2หรือว่า 5,000 รอบต่อนาทีในการขัดอลูมิเนียมนะครับแล้วเราก็สามารถใช้เบอร์3ถึงเบอร์4หรือว่า 6,000 ถึง 8,000 รอบต่อนาทีเอาไว้ขัดสนิมเหล็กหรือว่าขัดผิวเหล็กนะครับโดยที่ผมแนะนำว่าเราเริ่มที่เบอร์3จะได้ไม่กินเนื้อเหล็กเยอะนะครับหรือว่าถ้าอยากขัดเร็วขึ้นก็ไปเบอร์4ได้เลยนะครับผมแล้วก็ความเร็วประมาณเบอร์3หรือว่า 6,000 รอบต่อนาทีผมก็สามารถใช้กับถ้วยเพชรขัดพื้นเอาไปขัดคอนกรีตได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าพื้นคอนกรีตตรงไหนที่มีเศษปูนเกาะอยู่แล้วก็ทำให้พื้นไม่เรียบนะครับเราสามารถที่จะใช้ถ้วยขัดแบบนี้ไปขัดได้เลยแล้วก็จะประหยัดแรงขึ้นเยอะเลยนะครับผมส่วนความเร็ว 8,000 ถึง 11,000 รอบต่อนาทีหรือว่าเบอร์4ถึงเบอร์6นะครับ
ผมแนะนำว่าเราใช้เบอร์4มาใช้ตัดเหล็กหรือว่าตัดกระเบื้องได้นะครับโดยใช้กับใบตัดเพชรอเนกประสงค์4นิ้วส่วนงานนอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นเบอร์4เบอร์5เบอร์6ผมแนะนำให้ใช้กับใบเจียอย่างเดียวนะครับซึ่งตัวเครื่องเจียเองเขามีกำลังเพียงพอในการเจียเหล็กอยู่แล้วนะครับผมซึ่งที่ความเร็วสูงสุด 11,000 รอบต่อนาทีหรือว่าเบอร์6ก็จะเหมาะกับช่างมืออาชีพหรือว่าคนที่เขาใช้ความเร็วรอบประมาณนี้จนชินมือแล้วก็เอาเครื่องอยู่แล้วนะครับความเห็นส่วนตัวสำหรับงาน DIY เราใช้ความเร็วรอบสูงสุด 8,000 รอบต่อนาทีหรือว่าเบอร์4ก็เพียงพอแล้วนะครับผมเท่าที่ใช้งานมาผมก็พอใจกับเครื่องเจียปรับความเร็วรอบได้เครื่องนี้นะครับเพราะว่าเขาสามารถควบคุมงานได้หลากหลายทำให้ผมสามารถที่จะหยิบมาใช้ได้บ่อยๆเลยนะครับแล้วก็ด้วยราคาค่าตัวที่ไม่แพงด้วยไม่ถึง 1,000 บาทผมว่าซื้อติดบ้านเอาไว้สักตัวหนึ่งก็จะช่วยให้งานในบ้านของเราง่ายขึ้นเยอะนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจเครื่องเจียอันนี้ผมก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วก็จะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์ด้วยนะครับผมและถ้าเพื่อนๆชอบการรีวิวอย่างนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม Daddy Tip ครับสวัสดีครับ